หลังจากที่ปล่อยผลงานเพลงแรกในอัลบั้มของอีลาเบลไปนะคะทุกคนผลงานเพลงกล่องของขวัญ นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกๆกระแสการตอบรับเลยนะคะตื่นเต้นยังไม่หายเลยค่ะทุกคนขอบคุณทั้ง FC ของพี่ต่ายสุดน่ารักด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ชื่นชอบในผลงานของเบลแล้วก็พี่ต่ายนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ฟังนะคะอย่าลืมเข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะผลงานเพลงกล่องของขวัญ นะคะต่อมาในเดือนสิงหาคมนี้นะคะทุกคนเป็นซิงเกิลที่2ของเบลนะคะชื่อผลงานเพลงว่าแชทป่าช้านะคะผลงานเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงสนุกสนานนะคะสำหรับคนโสดเลยนะคะทุกคนตรงกับชีวิตเราอีกแล้วนะคะแบบว่าไม่มีใครทักมาเลยเหงาเหมือนแชทป่าช้าเลยประมาณนี้ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะในวันที่26สิงหาคมนี้นะคะ okay. รับชมในทุกๆช่องทางเลยค่ะ